ือนปืน M16 เลยใช่มันจะหมุนบดล็อกลูกเลื่อนเรียบร้อยคือแจนทุกนัดครับถ้าลูกซ้อมเรียนตามตรงเลยนะว่าจับไม่ถนัดเลยหนูรู้สึกว่ารีคอยล์มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะสวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะตะกล้องปืนกระบอกนี้หนักมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าปืนยิงช้างก็คือ Desert Eagle นั่นเองนะคะตัวนี้ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Mark 7นะคะขนาดจุด357 Magnum ก็คือ Desert Eagle เนี่ยก็จะออกมาอยู่3รุ่นในปัจจุบันก็คือ Mark 1 Mark 7แล้วก็ Mark 19 ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็จะทำออกมานะคะในขนาดที่เห็นกันก็เริ่มออริจินอลเลยเนี่ยก็คือจุด50 AE ใช่ไหมคะก็จะมาเป็นจุด44 Magnum แต่จุด50ก็ได้ไม่เห็นในเมืองไทยเพราะว่ามันเกินขนาดในเมืองไทยจะมี357กับจุด44ที่เห็นเยอะๆถูกไหมคะแล้วก็ Research Eagle เนี่ยก็ออกแบบนะคะร่วมกันกับ2บริษัทก็คือ Magnum Research กับ Israel Military Industry คือ IMI นะครับ IMI ตัวย่อของอันนี้ร่วมกันผลิตนะคะแล้วก็ผลิตที่ประเทศอิสราเอลตอนเริ่มแรกเลยตั้งแต่ปี1983หรือช่วงนี้1983ถึง1985นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะประมาณปี1995เนี่ยก็ย้ายไปผลิตที่อเมริกาเพราะว่า Magnum Research เนี่ยเป็นสัญชาติอเมริกานะซึ่งกระบอกนี้คืออิสราเอลนะฮะเป็นตัวออริจินอลเลยก็กลับมาผลิตที่อิสราเอลอีกนะคะในช่วงปี1998แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่อเมริกาอีกตั้งแต่2009จนถึงปัจจุบันก็คือแบบสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะก็คือจะเห็นได้เลยว่า Research Eagle เนี่ยก็จะมีทั้ง Make in Israel แล้วก็ Make in USA ถูกไหมแต่อิสราเอลนี่ก็คือแบบออริจินอลจริงๆถือว่าเป็นตัวต้นตำรับใช่ก็เดี๋ยวทดสอบยิงก่อนเลยคุณโมอันนี้ผมก็โหลดไปแล้วนะครับ5นัดไอ้ลูกจริงนะครับหัวทองแดงหัวโลนะครับเดี๋ยวลองดูฟิลลิ่งก่อนนะครับโอ้ครับปอกโอ้โหสไลด์ไม่ค้างผมน่าจะจับปืนไม่ดีคือปืนอาจจะต้องจิบแน่นกว่านี้ป่ะแต่กล้องคือมันหนักมากใช่คือปืนมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วก็ไอตัวด้ามจับเนี่ย เรียนตามตรงเลยนะว่าจับไม่ถนัดเลยผมเป็นคนอุ้มมือเล็กเนี่ยคือบีเวอร์เทลที่งอนๆอย่างนี้ก็คือไม่ได้ช่วยให้เราจิบแน่นขึ้นใช่คือโหด้ามใหญ่เกินไปมากกว่าคือด้วยสรีระของเขา357มันยาวนะฮะด้ามมันเลยต้องยาวตามต้องอ้วนตามมาดูตัวปืนกันไหมเมื่อกี้ทดสอบยิงไปแล้วนะคะพอจะรู้ฟิลลิ่งพอจะรู้อะไรเนาะก็รู้สึกว่ารีคอยอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณโมก็คือลูก357อ่ะโดยหลักการมันก็แรงอยู่แล้วทีนี้พอมันอยู่ในปืนที่เป็นระบบแบบเซมิออโต้ด้วยมีแรงสไลด์ที่วิ่งถอยกลับมาให้รู้สึกว่ามันเตะอยู่พอสมควรนะตัวปืนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่น Mark 7นะคะก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังนี่ก็เป็นศูนย์ตายนะตากล้องแอบจะเล็งแบบยากนิดนึงเนาะสีมันค่อนข้างกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ความยาวลำกล้องเนี่ยก็อยู่ที่6นิ้วนะคะแต่ว่าโดยรวมทั้งกระบอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 10.6 นิ้วทุกคนคือแบบเป็นปืนที่ไซส์ใหญ่มากจริงๆนะคะไม่ใช่พกซ่อนแล้วตั้งแต่10นิ้วเนี่ยก็คือไม่พกซ่อนแล้วแหละเป็นปืนที่ผมว่าใช้งานจริงอะไม่ได้ดีกว่าเอาไว้สะสมไว้ประดับบารมีมากกว่าก็ใช่คือถ้าเกิดถ้าเป็นโมนะเอาอันนี้ไปพกไปที่บ้านนะเฝ้าบ้านนะโมก็ยังรู้สึกว่าโมน่าจะโมยังขึ้นลำไม่รู้จะขึ้นลำไหวหรือเปล่าเลยอันเนี้ยใช่ครับเพราะว่าสไลด์เขาทำมาค่อนข้างแข็งมากเลยครับเพื่อที่จะรับแรงของลูก357เนาะคือถ้าโจรมานี่โมว่าโมคงแบบใช้ปลาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเนาะแข็งน่าจะเข้าเป้ามากกว่าให้ยิงเองอะเดี๋ยวคุณโมลองเทสฟิลลิ่งดูครับได้เดี๋ยวโมลองดูไกลมันก็สมูทดีนะใช่แต่เป็นปืนระบบไกลซิงเกิลล้วนนะครับดึงแรงๆครับไม่เข้าเราต้องกิบปืนดีๆมีปัญหากับผู้หญิงแน่ๆกระบอกนี้นะคะลูกติดครับแจมนะครับ
ปลดแม็กก่อนครับพอแล้วตากล้องโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ผมก่อนนะเนี่ยเป็นปัญหาเลยอย่างที่ทุกคนทราบกันปืนกระสุนปลอกยาวๆอย่างเงี้ยลูกโม่เอามาทำเป็นปืนเซมิออโต้โอกาสติดขัดสูงมากคือถ้าแค่เราเก็บปืนไม่แน่นสไลด์ถอยไม่สุดคือต้องเป็นช่วงชักที่ยาวมากครับปืนก็ติดขัดแล้วแล้วดูครับเวลามันป้อนกระสุนไม่เข้านะฮะกระสุนก็จะบี้ไปอย่างนี้เลยก็ฟีลลิ่งคุณโมเป็นไงบ้างครับคือปืนอ่ะโมถือว่าโมรู้สึกว่ารีคอยล์มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะก็คือเหมือนเรายังแบบคุมอยู่เพราะว่าอย่างที่โมยิงอ่ะมันยังอยู่ในโซน A แต่ว่าโมมีปัญหาหนักมากๆเลยก็คือสไลด์มันไม่ค้างแล้วก็คือมันเหมือนถอยไม่สุดจนป้อนลูกไม่ลูกต่อถัดไปอ่ะไม่เข้าแล้วอย่างเงี้ยคือแบบใช้ป้องกันตัวใช้อะไรไม่ได้เลยนะแล้วคือให้มาชักขึ้นลำเองอ่ะมันก็ยังขึ้นไม่ได้คือมันหนักมากจริงอ่ะคือไม่ใช่ว่าปืนไม่ดีนะแต่อาจจะเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานเองใช่คืออาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงนะคิดว่าถ้าเก็บปืนไม่แน่นก็มีโอกาสติดขัดได้ง่ายมากเก็บปืนไม่แน่นก็ติดแล้วก็คือขึ้นลำในสภาพฉุกเฉินที่แบบต้องรีบกลับมาขึ้นลำใหม่อ่ะก็ขึ้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมลองมั่ง7นัดเลยว่าจะติดไหมรอบนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดความเร็วดูได้ครับวัดความเร็วสัก2นัด 1,254 ครับ 1,278 ครับ 1,278 แสดงว่าปัญหาอยู่ที่การเก็บปืนจริงๆถ้าเราเก็บปืนแน่นเนี่ยปืนก็โอเปเรตระบบได้สมบูรณ์ก็คือตากล้องยิงคือลื่นไหลเลยถูกไหมเจ็ดนัดยิงได้ปกติเลยอ่ะก็คืออันเนี้ยปัญหาอยู่ที่ตัวโมและโมว่าเป็นปัญหาที่ผู้ยิงนะคะแต่ทีเนี้ยปืนระบบของปืนครับเดี๋ยวขอพูดคุยถึงระบบของปืนกันน้ำหนักก่อนดีกว่าน้ำหนักอ่ะที่โมบอกหนักๆอ่ะอันเนี้ยคือปืนเปล่าอยู่ที่ประมาณ7-8เลยใช่โล7ถึงโล8เลยนะคะแล้วก็ถ้าบรรจุกระสุนเต็มซึ่งอันเนี้ยบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด9นัดนะคะสำหรับจุด357แมกนัมตัวนี้อันเนี้ยถ้าบรรจุเต็มก็เกือบ2โลเลยคือปืนอะไรก็รู้ปืนพก2โลคือแบบเฝ้าพกซ่อนไม่ได้แน่ๆทุกคนหนักมากนะคะภายในนะคะอันนี้เป็นแก๊สโอเปเรตซิสเต็มถูกไหมนี่ครับเวลาเรายิงปุ๊บมันจะมีท่อแก๊สข้างล่างแก๊สจะย้อนออกมาซึ่งไม่ค่อยเห็นในปืนพกเนาะจะมีแก๊สออกมาดันลูกสูบตัวนี้แล้วถอยสไลด์กลับไปแล้วก็ระบบไอตัวลูกเลื่อนเหมือนปืน M16 เลยมันจะหมุนระบบล็อกลูกเลื่อนใช่มันเป็นหมุนซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความแรงของกระสุน 357.44 นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวล็อกในตัวลำกล้องตัวนี้เนาะก็ฟีลลิ่งการยิงก็หนักหน่วงครับเพราะว่าระบบนี้ก็คือใช้ออกแบบมาคือสำหรับปืนที่เป็นกระสุนขนาดใหญ่ใช่ครับโอ้ลำกล้องตอนนี้ร้อนมากเลยคุณโมเดี๋ยวที่จริงอ่ะระบบปืนระบบแก๊สเนี่ยมันจะมีปัญหากับลูกซ้อมด้วยคือถ้าลูกเบานิดนึงก็ยิงไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองยิงกับลูกหัวตะกั่วดูนะครับอันนี้เป็นลูกหัวตะกั่วนะครับที่จริงไม่แนะนำให้ยิงเนาะเพราะว่าตะกั่วเนี่ยอาจจะไปตันรูแก๊สก็ได้นะครับเราลองดูนะครับจะลองดูว่ามันมีปัญหาจะมีปัญหาจริงไหมขัดไหมนี่ใส่ไปกี่นัดนะคะ2นัดครับ2นัดเราลองยิงเพจนะครับนี่แจมและแจมก็คือลูกซ้อมน่าจะแรงไม่พอที่จะคัดปอกไม่ออกเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการป้อนด้วยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะฮะอีกนัดนึงครับเรียบร้อยคือแจมทุกนัดครับถ้าลูกซ้อมก็คือไม่เหมาะกับการใช้ลูกซ้อมใช่ควรจะใช้ลูกคือลูกจริงอย่างลูกไทยอย่างเมื่อกี้คุณโมยิงยังติดขัดที่จริงต้องเป็นลูกแบบลูกนอกแรงๆเลยด้วยซ้ำนะฮะถึงจะยิงได้ลื่นไหลก็ถือว่าเป็นปืนที่เลือกลูกพอสมควรเลยก็มาสรุปกันนะคะสำหรับกระบอกนี้นะคะ Desert Eagle นะคะ Mark 7คือกระบอกเนี้ยหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันก็คือมันไม่ได้ผลิตแล้วแหละเพราะว่าที่จริงกระบอกนี้ก็อายุประมาณ30ปีได้นะฮะคือมันผลิตมาในช่วง1990ถึง1995เองผลิตมาประมาณเนี้ย5ปีนะคะที่มันเป็น Made in Israel นะคะก็คือกระบอกนี้ก็คือเก่ามากๆฟิลลิ่งการยิงก็สำหรับโมอ่ะโมชอบฟิลลิ่งมันนะก็คือเวลายิงโมรู้สึกว่ามันไม่ได้รีคอยล์หนักจนคุมไม่อยู่ด้วยปืนที่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็ปืนมันใหญ่ลำกล้องก็ยาวคือคุมอยู่อันนี้บอกเลยว่าคุมอยู่นะทุกคนแต่ว่าคือโมก็จะมีปัญหาอย่างที่เห็นก็คือมีการติดขัดตรงที่ว่าเราเป็นผู้หญิงอาจจะเก็บปืนไม่แน่นค่ะมันก็เลยทำให้สไลด์ถอยไม่สุดแล้วก็มันก็เลยป้อนลูกถัดไปไม่ได้อ่ะแล้วพอทีเนี้ยพอเราต้องขึ้นลำเองอ่ะ
ก็ขึ้นไม่ไหวอีกก็คือกลายเป็นว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงสำหรับผมไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะครับผมว่าผู้ชายบางคนยังขึ้นลำไม่ไหวเลยยังผมก็ยังรู้สึกหนักเลยถูกไหมยังไม่สามารถค้างสไลด์ได้เลยเพราะว่าดึงไม่ไหวแต่ทีนี้ขอชื่นชมเรื่องไกลปืนไกลปืนเขาเป็นระบบซิงเกิลล้วนนะครับก็ค่อนข้างเฉียบคมเลยใช่ไกลสมูทมากตอนที่ค่อยๆลากไกลอ่ะมันไม่มีจังหวัดสะดุดเลยนะใช่แต่น้ำหนักไกลอยู่ที่ประมาณ7ปอนด์ก็หนักพอสมควรแต่หลุดคมมากครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักปืนขนาดนี้มันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมที่มันใช้แก๊สโอเปเรตซิสเต็มใช่ครับเพราะด้วยขนาดกระสุนด้วยแรงดันกระสุนมันสูงมากก็ปืนเลยต้องออกแบบเป็นระบบแก๊สเพื่อที่จะลดการเสียหายที่เกิดจากการสไลด์เปิดก่อนนะครับก็เป็นปืนสะสมเนาะขึ้นหิ้งได้แต่ว่าไม่เหมาะกับการเฝ้าบ้านแล้วก็พกซ่อนก็ไม่ได้ถ้าใครมาถามว่าซื้อดิจิตอลอีเกิลมาเฝ้าบ้านดีไหมโนเลยครับไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้แล้วสำหรับราคาอย่างเงี้ย357เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 200,000 บอกเลยแล้วกันเพราะมันเป็นปืนสะสมแล้วนะคะส่วนจุด44 แมกนัมก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 บวกๆนะเกิน 200,000 ก็ยังหาได้อยู่นะคะสำหรับปัจจุบันที่มันเป็นรุ่น Mark 19เนาะครับใช่ครับอาจจะเป็น Make in USA อะไรอย่างงี้โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม Channel Mo แล้วก็กดไลค์เพจ Channel Mo ด้วยค่ะสวัสดีครับ